สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องวัด CO มิเตอร์หรือเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับตัวนี้เป็นของเทนมารุ่น TM801 นะครับหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดกล่องออกมาจะเป็นกระเป๋านะครับข้างในจะมีตัวเครื่องลักษณะนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับเปิดขึ้นมาครับจะใช้แบตเตอรี่ 3A จำนวน6ก้อนนะครับหรือถ้าไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็จะมีนี่ครับช่องเสียบอะแดปเตอร์เป็น DC 9โวลต์นะครับผมในการใช้งานนะครับก็จะประกอบไปด้วย6ปุ่มนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมสอนนะครับเปิดเครื่องครับผมเปิดเครื่องหน้าจอก็จะโชว์การวัดค่า CO เป็น0 ppm นะครับแล้วก็จะโชว์เทมอุณหภูมิ 24.6 องศาเซลเซียสนะครับปุ่มแรกปุ่มโฮนนะครับปุ่มโฮนเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับหยุดค่านะครับเมื่อเรากดไอคอนโฮนจะโชว์ที่หน้าจอนะครับถ้าเราต้องการออกจากโหมดนี้แล้วก็กดโฮนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปุ่มแสงตัวนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับเปิดไฟหน้าจอนะครับผมถ้าต้องการปิดก็กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ่มแม็กมินเป็นปุ่มใช้แสดงในการวัดค่าสูงสุดต่ำสุดแล้วก็ค่าเอเวอเรจหรือค่าเฉลี่ยนะครับกดปุ่มแม็กครั้งแรกไอคอนแม็กจะโชว์ที่หน้าจอนะครับจะโชว์ค่าสูงสุดครั้งต่อไปไอคอนมินจะโชว์ที่หน้าจอนะครับคือค่าต่ำสุดครั้งต่อไปค่าไอคอนเอเวอเรจจะโชว์นะครับจะแสดงค่าเอเวอเรจถ้าต้องการออกจากโหมดนี้ให้กดปุ่มแม็กมินค้างไว้จนกว่าไอคอนจะหายไปนะครับก็จะสู่หน้าจอปกติต่อไปปุ่มโหมดปุ่มโหมดเป็นปุ่มใช้สำหรับตั้งค่านะครับตั้งค่าอารามนะครับกดปุ่มโหมดค้างไว้หน้าจอฝั่งซ้ายนะครับจะโชว์ A off แล้วก็จะโชว์อารามให้เห็นนะครับตัวนี้เป็นอารามนะครับที่ off อยู่ถ้าเราต้องการ on เราก็กด set เพื่อเลือกโหมด on นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ off on นะครับเมื่อเราต้องการ on นะครับเรากดยืนยันโดยการกดโหมดครับมันก็จะเริ่มให้ตั้งที่0นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็กดข้ามไปมันก็จะมีค่าของมันให้นะครับที่25กดเซตข้ามไป50 100 250 400นะครับ800นะครับหรือถ้าเราต้องการเลือกตั้งค่าเองนะครับให้กดปุ่มแม็กมินนะครับในการเลือกว่าเราต้องการตั้งค่าที่เท่าไหร่นะครับกดปุ่มแม็กมินก็จะขึ้น1นะครับ2 3ไปเรื่อยๆตัวนี้สามารถตั้งอะลาร์มได้ถึง 1,200 นะครับถ้าเราตั้งเสร็จก็กดโหมดเพื่อยืนยันนะครับมันก็จะโชว์อะลาร์มที่5นะปุ่มต่อไปนะครับปุ่มเซตปุ่มเซตตัวนี้ถ้าเรากดปุ่มเซตมันจะใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยของตัวองศานะครับก็จะมีองศาฟาเรนไฮต์กับองศาเซลเซียสนะครับส่วนในส่วนของคาลิเบรชันนะครับตัวนี้คาลิเบรตมาจากโรงงานแล้วนะครับเราไม่ต้องคาลิเบรตอีกเพราะว่าในการคาลิเบรตแต่ละครั้งต้องมีแก๊สสแตนดาร์ดนะครับอยู่ที่100หรือ500 ppm นะครับถ้าเรามีแก๊สสแตนดาร์ดเราก็สามารถคาลิเบรตได้ครับสำหรับการใช้งานของเครื่อง TM801 เบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ครับ